สวัสดีตอนเช้าวันพุธนะคะตามคำเรียกร้องของน้องโจโจบาบรานะคะก็คือว่าอยากให้คาเรนพีมรีวิวน้ำหอมนะคะแล้วก็มารีวิวเลยนะคะว่าคาเรนพีมใช้อะไรกันบ้างนะคะตัวแรกก็จะใช้ของมิสดิออร์นะคะของดิออร์คริสเตียนดิออร์นะคะตัวนี้เขาก็จะหอมละมุนกลุ่นกลับมีดอกไม้กรุบกริบนะคะนี่ตัวแรกนะคะจะดอนไม่ใช่จะดอพูดผิดค่ะมิสดิออร์ค่ะอันดับที่2ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาของ Prada นะคะ Prada Candy ค่ะคือตัวนี้จะหอมมากค่ะเป็นแคนดี้มากใส่ไปที่ไหนใครก็จะถามค่ะนี่ค่ะดูสิคะเพิ่งได้มาตอนช่วง New Year ค่ะลงไปครึ่งขวดแล้วค่ะไวมากใช่ไหมคะว่ามันหอมจริงๆค่ะตัวที่3นะคะจะเป็น Marc Jacobs เป็นดอทนะคะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จะออกเป็นแบบ flowery หอมๆเย็นๆสบายดอกไม้สไตล์ของ Jacobs เขานะคะที่เขาทำออกมาจะเป็นแบบว่าพวกดอกเดซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเป็นบัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดอทนะคะตัวต่อไปก็เริ่มที่ Miss Chanel นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Chanel Chance นะคะเป็นเพอร์ฟูมนะครับ EDD เพอร์ฟูมตัวนี้ก็จะหอมระมุนสาวๆใช้กันเยอะค่ะตัวนี้รู้ดีค่ะโอเคนะคะสำหรับตัวที่5ก็จะเป็น My Favorite Chanel นะคะ Coco Madame Moselle นะคะตัวนี้จะเลิศมากค่ะหอมระมุนทุกอย่างหอมค่ะของ Chanel ต้องให้เขาค่ะโปรดมากก็ดูสิคะใช้ใกล้จะหมดแล้วค่ะเตรียมขวดใหม่นะคะตัวที่6ซื้อมาผิดแต่ก็โอเคค่ะตรงนี้จะเป็นแบบกลิ่นแบบว่าแก๊สนิดนึงเป็นแบบแก่ๆนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะเป็นโคโค่ชาแนลนะคะเป็นตัวต้นตำรับของเขาตัวนี้นะคะกลิ่นจะออกแบบว่าฉุนแบบชนีฝรั่งเศสที่ตัวเหม็นๆแล้วก็ต้องเอานี้ไปกลบอะค่ะเนี่ยค่ะตัวต่อไปก็จะเป็นอัลลัวนะคะชาแนลตัวนี้ก็เพิ่งได้มาตอนคริสต์มาสเช่นกันแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาค่ะเพราะกำลังไปกระหน่ำกับอีพราด้าตัวนั้นตัวนี้เขาก็จะหอมแบบเย้ายวนนะคะเย้ายวนค่ะนะคะตัวที่8นะคะก็จะมาจบที่อีตัวอาคัวของจีออะไรนะคะจีโออาร์มานี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตเป็นแบบคูลๆเย็นๆสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันเบาๆชิคๆแต่งตัวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นทอยเลทนะคะเป็น EDD ทอยเลทค่ะของ E Burberry นะคะก็ไม่ค่อยอยู่นานค่ะชีก็จะออกเย็นๆคูลๆเช่นกันค่ะก็งานๆ นะคะนี่ก็เป็น Summer Spring นี่ก็เดี๋ยวจะต้องโยนทิ้งแล้วล่ะค่ะเพราะว่าประมาณ2 Summer แล้วค่ะเพราะมันดูนานเกินค่ะแต่สีเขาก็ยังไม่เปลี่ยนสีเหลืองนะคะก็โอเคค่ะกลิ่นนี้ก็หอมอีกกลิ่นนึงนะคะของ Burberry ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกบอดี้ครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะของ Chanel ทั้งหลายที่ใช้เพื่อให้เพิ่มความหอมอยู่ยงคงกระพันกันต่อไปนะคะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นกลุ่มน้ำหอมของ Karen Pim นะคะใครสนใจอะไรก็บอกค่ะอ๋อลืมอีก1อันค่ะVery Sexy Now ค่ะเป็น Body Mist ค่ะตรงนี้หลังจากอาบน้ำเสร็จเราก็จะฉีดค่ะเย้ายวนกรุบกริบค่ะ Sexy Style Victoria's Secret นะคะโอเคค่ะมีอีกอันนึงค่ะตัวเช่น Grabena นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หอมที่สุดที่โปรดที่สุดอีกอันนึงค่ะแต่นี้จะเป็น Powder ค่ะเอาไว้แปะตามตัวนะคะตัวน้ำหอมเขาหมดไปแล้วUnforgettable นี่เหมือนกันนี่กรุบกริบค่ะก็เหลือกรุบกริบตัวนี้ก็หอมๆแต่หอมแปลกๆโอเคค่ะนี่คือดงน้ำหอมของคาเรนพีมนะคะยังไงก็ใครอยากใช้ขวดไหนอะไรยังไงก็ไปลองไปซื้อมาใช้ค่ะแต่ที่ตอนนี้ Favorite and Crazy มากก็คือ Prada Oops Prada นะคะ Candy นะคะไปหาซื้อมานะคะ Crazy มากค่ะเขาหวานหอมจริงๆค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะ4 นาทีดูนานมากโอเคค่ะบายบาย Have a good Wednesday นะคะ